ผนึกกำลังผู้ร่วมผลิตรายการประกาศทั้งใหม่ปี2567ครบถ้วนทั้งข่าวสารสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เพิ่มเติมด้วยรายการเพื่อสาธารณประโยชน์และกีฬาช่อง5เดินหน้าปรับผังรายการใหม่ปี2567ชูรายการข่าวสารสาระความรู้ครบครันโดยบันเทิงวาไรตี้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมรายการสร้างสรรค์สังคมรวมทั้งกีฬาเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัยพลเอกนิรันดร ศรีคชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยผู้บริหารผู้ร่วมผลิตรายการและพันธมิตรร่วมแถลงผังรายการ2024ทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนำคุณค่าสู่สังคมไทยเราเป็นมัตโต้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะมีผังรายการกับรายการที่เราผลิตเองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นตัวมากนะครับแล้วก็จะประเด็นคือเราต้องการอันนี้คือเป็นการบริการสาธารณะเราจะดูแลเรื่องการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือว่าแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบถึงว่าภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเป็นยังไงแล้วก็ในเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของnews alert ที่เกี่ยวเรื่องแจ้งเตือนภัยต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกคือตามที่ผมได้เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไปแล้วว่าเราจะมีทางรายการเราจัดทำโดยใช้ระดมสมองกันแล้วว่าในผังแนวตั้งของแต่ละวันเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ผังแนวนอนของแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่เราไว้แต่ว่าที่สำคัญก็คือเรามีรายการใหม่ก็คือจากการเนี่ยแจ้งเตือนนี่คือ New Alert เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะดึงดูดเป็นแมกเนตของรายการนี่คือจะเป็นรายการพวกมวยเพราะว่ามวยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะรายการของมวยไทยเนี่ยก็จะอยู่ในเป็นภาพในส่วนของตั้งแต่ช่วงเวลา20:30ช่วงนี้เป็นช่วง12ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการวาไรตี้แล้วก็มีรายการภาพยนตร์ซึ่งใหม่ๆซึ่งผู้ชมยังไม่เคยชมนะครับก็จะมีรายการพวกนี้มาแต่จุดเด่นของช่อง5นี่ก็คือเรื่องข่าวเพราะนั้นเราจะปรับปรุงทั้งข่าวทั้งเรื่องคอนเทนต์ของข่าวเรื่องที่มาของข่าวการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็การนำเสนอทั้งในตัวของผู้ประกาศเองแล้วก็ในส่วนของฉากสีสันต่างๆแต่ที่สำคัญในคอนเทนต์มีความสำคัญเราปรับเรื่องคอนเทนต์ให้มากข่าวน่าต้องจบในที่เดียวหมายถึงว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีการดำเนินการต่อข่าวนั้นอย่างไรจนถึงจบสรุปจบในตอนเย็นครับคือในส่วนของท่านผู้ชมนะครับก็ดูททบ5เนี่ยนำคุณค่าสู่สังคมไทยเป็นมอตโต้ที่เราใช้กันมานานปัจจุบันก็ยังยึดถืออยู่และแน่นะเขาก็ยังถือต่อไปส่วนแฟนรายการช่อง5นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้เดี๋ยวแน่นต่อไปเด็กคาดว่าจะมีแฟนใหม่ๆเกิดขึ้นอีกจำเป็นจำนวนมากว่าจากการทดลองออกอากาศในรายการใหม่ๆประมาณ 2-3 เดือนนี้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเราพบว่ามีผู้ชมเนี่ยในห่วงเวลาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบางรายการถึง 3-4 เท่าตัวกับจากที่เคยมีนะครับรายการปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจอยู่แล้วได้ข่าวราชสำนักเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายการถ่ายทอดสดมวยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่ารายการนี้เป็นรายการที่เพิ่มมีผู้ชมเพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่าตัวส่วนรายการข่าวเนี่ยในการข่าวตามช่วงเวลาต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะข่าว5ข่าวเนี่ยอันนี้จะเป็นรายการที่ดึงดูดทุกคนมากขึ้นนะครับเพราะเราปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่เรื่องคอนเทนต์เรื่องการนำเสนอและการวิเคราะห์ข่าวครับ